วัสดีค่ะผู้ชายทอดต่อไข่อาแปะสูตรลับประจำตระกูลก็ผมชื่อสมนึกขายมาตั้งอายุ30กว่า30กว่าปีเนี่ยผมนึกเองก็ไข่ที่บ้านก็กินกันประจำเลยก็เลยลองทำให้ลูกกินสมัยก่อนเด็กๆอ่ะเตี๋ยวเข็นขายขายตั้งแต่ชิ้นละ2บาท3ชิ้น5สูตร1คืออย่างกลมสูตร2คือสี่เหลี่ยมและเตี๋ยวเขาเป็นคนหนาพริกแพงทำให้ลูกกินคือเฮ้ยนี่มันอร่อยเว้ยมึงลองกินดูแล้วลูกเยอะลูกเป็นสิบก็เลยทำให้ลูกกินก็มั่วไปทำให้ลูกกินลูกบอกเตี๋ยวมันเหมือนนี่เนาะขนมผักกาดหรือหอยทอดอันนี้ที่มาของขนมผู้ชายใส่ไข่ทำผิดทำถูกสีเขียวเนี่ยทิ้งไปร้อยโลกว่าจะได้สูตรนะผู้ชายบ้านเราทำเองทุกอย่างแม้กระทั่งน้ำจิ้มของทุกวันเนี่ยที่มันอร่อยอันดับแรกเลยคือทำวันต่อวันน้ำส้มเนี่ยโลละร้อยก็ปั่นโลละร้อยใช้ของยังดีเวลาเราทำเราใส่ใจลงไปผักเนี่ยเลือกต้นต่อต้นคือคัดสรรพิเศษกว่าจะได้มาเป็นผู้ชายไม่ใช่ง่ายๆผู้ชายที่ขายอยู่ทุกวันนี้มีสามไส้สี่อย่างมีไส้หน่อไม้ไส้เผือกไส้ผักกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมกรอบได้นิ่มได้แล้วแต่สั่งถ้าเราใส่ไข่ก็จะซอฟลงมานิดนึงและแต่เราเลือกแต่ขอเวลานิดนึงนะกว่าจะทอดกรอบทั่วตัวคนที่กินผู้ชายบ้านเราอ่ะเขาจะพูดกันทุกครั้งเลยว่ามันไม่เหมือนที่อื่นกระทงเนี่ยใบละบาท20ตังค์ใช้ตั้งแต่ใบละ3ตังค์แต่ที่ใส่กระทงเพราะว่ามันธรรมชาติถ้าใส่โฟมมันอันตรายทุกวันนี้เตี๋ยเขาตั้งใจออกมาขายของเขาอายุ84แล้วลูก10คนไม่มีอยากให้ทำ1ตาไม่ดีข้างหนึ่ง2หูตึงแข้งขาก็อ่อนเพลียแหละแต่แกขยันแกอยากทำแกอยากขายก็เลยอ่ะปล่อยเลยทำเลยแกก็เลยขายก็เลยเป็นที่มาของผู้ชายอ่ะแปะก็อยู่เฉยๆมันก็ไม่ไหวดิก็คนเดินไปมันก็เดินออกกำลังอยู่เฉยๆก็ไปเร็วเตี๋ยก็ออกกำลังขายมันออกกำลังในตัวเสร็จไอ้ผมมันไม่มีกินอยู่แล้วแล้วก็จะหมดไวอยู่ตรง BTS ลาดพร้าวแต่ส่วนของเราเนี่ยก็จะจอดอยู่ตรงหน้าสเตเดียมวันจุฬาซอย6อยู่ถนนบรรทัดทองถ้ายังไงขอให้โทรมาก่อนว่าขับไปไหนบ้างทอดทันก็คือได้กินเลยแต่ทอดช้านิดนึงก็คือต้องรออยากให้ลูกค้าทุกคนนะคะเวลาจะมาอุดหนุนน่ะใจเย็นนิดนึงแล้วจะทอดกรอบออกมาสวยงามกรอบทั่วตัวได้ใจอร่อยฟินแต่แอบอย่าเล่นนะเพราะเราใช้เตาถ่านก็ขอให้ลูกค้าได้ทานทุกคนถ้าอร่อยมาใหม่แต่ถ้าไม่อร่อยครั้งเดียวพอ